ัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของดาวเทียมกันต่อนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราได้รับรู้กันไปแล้วนะครับว่าดาวเทียมมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับและที่มาที่ไปของดาวเทียมนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เราจะไปติดตามกันต่อว่าแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากดาวเทียมนั้นเราได้รับประโยชน์ตรงนี้อย่างไรกันบ้างนะครับและแน่นอนครับเรื่องของ SMS วันนี้ทุกๆท่านนะครับที่ส่ง SMS เข้ามานะครับทุกๆ SMS จะได้รับหนังสือเรื่องรอบรู้เกี่ยวกับดาวเทียมถึงที่บ้านกันเลยนะครับเราจะไปสนทนากับคุณสมหวังกันต่อในเรื่องของประโยชน์จากดาวเทียมหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้รับรู้กันแล้วนะครับว่าโครงสร้างของดาวเทียมเป็นอย่างไรวงโคจรของดาวเทียมเป็นอย่างไรนะครับประโยชน์ที่ได้จากดาวเทียมเราจะเริ่มต้นที่ดาวเทียมสื่อสารครับที่เราได้สัมผัสในชีวิตประจำวันของเราอยู่ในขณะนี้นะฮะ ประโยชน์ที่ได้จากดาวเทียมสื่อสารนั้นเป็นยังไงบ้างก็ทำให้เราอย่างง่ายๆคือทำให้เราสามารถถ่ายทอดสัญญาณให้กับผู้ชมในประเทศไทยทุกคนได้ข้อมูลอันเดียวกันได้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารที่ทำให้เราได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงครับอย่างเช่นเราก็มีโครงการของโรงเรียนผ่านดาวเทียมของในหลวงใช่ไหมครับซึ่งทางบริษัทก็มีการสนับสนุนโครงการไทยคิดไทยคมเพื่อให้ติดจานดาวเทียมให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในโรงเรียนที่เขาไม่มีครูขาดแคลนครูเนี่ยเราก็สามารถให้เขาดูโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่มีการสอนผ่านดาวเทียมของโครงการของในหลวงได้คือนั่นก็หมายความว่านอกจากดาวเทียมไทยคมนะฮะจะให้บริการทางด้านเชิงพาณิชย์แล้วใช่ครับยังให้บริการทางด้านสังคมอีกด้วยใช่ครับในโครงการ CSR ใช่ครับนะฮะโครงการ CSR เท่าที่ผมได้ติดตามครับมีหลายโครงการเมื่อสักครู่นี้คุณสมหวังบอกว่าเป็นโครงการไทยคิดไทยคมใช่ไหมครับผมเคยได้เห็นโครงการของในหลวงอยู่โครงการหนึ่งที่มีการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์โรงเรียนไกลกังวลโรงเรียนไกลกังวลจากโรงเรียนไกลกังวลช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าเป็นยังไงฮะผ่านหลักการหรือว่าวิธีการทำงานเป็นยังไงฮะก็คล้ายๆกับการทำงานของการถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่าน True Vision คล้ายๆกันหรือว่าทาง PSI อย่างเงี้ยครับคล้ายๆกันก็เป็นการถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียนในโรงเรียนวังไกลกังวลคือครูจะอยู่ที่โรงเรียนไกลกังวลใช่ครับนะฮะแต่ว่าผู้เรียนเนี่ยสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านไม่ใช่เพื่อนบ้านอาจจะแอบดูเราก็ไปได้ก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับเราไม่เปิดเผยความรู้ให้กับทุกคนถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกคนได้นะครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่เขาขาดแคลนครูอย่างบนเขาหรือว่าทุรกันดารเนี่ยฮะไม่มีครูสอนในชั้นเรียนเนี่ยก็สามารถให้เขาเปิดโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อมาดูโรงเรียนไกลกังวลเขาสอนกันยังไงตรงนี้ทางไทยคมเนี่ยคิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งสัญญาณไหมอ๋อไม่มีครับไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเป็นโครงการเพื่อสังคมใช่เพื่อการกุศลเพื่อสังคมโดยเฉพาะครับแล้วระหว่างโครงการโรงเรียนไกลกังวลกับไทยคิดไทยคมเนี่ยเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงฮะทางของไทยคิดไทยคมเดินโครงการคล้ายๆกับขยายโอกาสให้กับโรงเรียนอย่างที่บอกว่าเราพยายามไปหาโรงเรียนที่เขาขาดแคลนครูแล้วก็ไกลๆมากๆไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้จักเขาเลยอะไรเงี้ยครับเราก็ไปติดจานสัญญาณรับสัญญาณดาวเทียมให้เขาอันนี้ไม่เกี่ยวกับโครงการไกลกังวลนะอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันแต่ว่าสามารถดูได้อ๋อสามารถดูได้สามารถดูได้ครับผมก็คือถ้าเป็นการเสริมกันรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม5ก็สามารถดูได้ทั้งไกลกังวลแล้วก็ฟรีทีวีแล้วก็ฟรีทีวีแล้วก็ไทยคิดไทยคมด้วยครับผมอันนี้ต้องขออนุญาตไหมต้องขออนุญาตใครไหมหรือว่าติดจานเหลืองติดจานเหลืองได้เลยติดจานเหลืองแล้วก็สามารถที่จะดูได้เลยครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรครับครับเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาใช่ครับนะครับและเห็นบอกว่าสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากดาวเทียมนั้นช่วยเหลือหรือว่าฟื้นฟูในเรื่องของภัยพิบัติได้ด้วยอันนี้เป็นยังไงครับเป็นยังไงเป็นประโยชน์ที่เกิดจากดาวเทียมดวงที่4ของเราคือดาวเทียมไทยคม4หรือมีชื่อทางการค้าที่เรียกว่า IP Starก็คือดาวเทียมไทยคม4ของเรานั่นเองนะครับครับ IP Star นี่เป็นดาวเทียมที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่มากก็เป็นสมัยนั้นตอนที่เรายิงขึ้นไปประมาณปี2500ปี2005ครับก็เป็นดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนั้นนะเพื่อการค้าเพื่อการสื่อสารมีน้ำหนักใหญ่มากขนาดใหญ่มากแล้วก็วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อการติดต่อสื่อสารแบบบอร์ดแบนก็คือความอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะฮะประโยชน์นอกจากใช้อินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ในกรณีที่
เกิดภัยพิบัติอย่างเช่นสึนามิในภาคใต้เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเราสามารถช่วยยังไงให้มันช่วยเราสามารถเอาไปฟื้นฟูโครงข่ายเพื่อการสื่อสารอย่างเช่นเขาโทรศัพท์มือถือก็ติดต่อกันไม่ได้เลยเนี่ยใช่ใช่เราก็เอาจานสำหรับรับสัญญาณดาวเทียม IP Star เนี่ยไปติดตั้งพร้อมกับเซลล์เล็กเพื่อใช้ในการติดต่อผ่านมือถือเนี่ยไปคู่กันสามารถทำให้เขาโทรศัพท์ติดต่อแล้วก็ช่วยเหลือประสานงานกันได้ทันทีที่เราเอาจานไปตั้งเลยไม่ต้องรอให้เขาเดินสายอะไรเลยนะครับก็คือเร็วมากสามารถที่จะใช้นอกเหนือจากใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้วยังสามารถที่จะใช้ voice speed ในการติดต่อกับโลกภายนอกได้เพราะว่าตอนนั้นเซลล์ไซต์ของมือถือทุกระบบล่มหมดเลยล่มหมดเลยใช่ครับรวมทั้งในญี่ปุ่นเร็วๆนี้เราก็ไปช่วยเขาเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูเกิดภัยพิบัติใช่ครับทำให้สามารถติดต่อประสานงานกันแล้วก็สามารถเข้าถึงกับผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วนะฮะตกลงปัจจุบันนี้ดาวเทียมไทยคมนั้นมีกี่ดวงกันแน่ฮะเรายิงขึ้นไปทั้งหมด5ดวงแล้วนะครับก็มีไทยคม1 2 3 4 5นะครับแต่ว่าเราปลดระวางไปแล้ว3ดวงเพราะว่าอายุถึงหมดอายุเราก็ปลดระวางเข้าไป3ดาวเทียมดวงนึงมีอายุการใช้งานก็ประมาณ10กว่าปี10ปีขึ้นไปครับ10ปีเวลาปลดระวางเนี่ยเราทำยังไงก็ขึ้นอยู่กับความสูงหรือว่าวงโคจรของเขานะครับถ้าเป็นวงโคจรระดับต่ำอย่างวงโคจรที่ใช้ในการสำรวจทรัพยากรนะครับพอหมดอายุแล้วเนี่ยเนื่องจากมันใกล้โลกเขาก็จะปล่อยให้มันตกลงมาล่วงลงมาสู่มหาสมุทรหรือว่าทะเลทรายบริเวณที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยอยู่นะครับเขากำหนดได้เลยครับว่าให้ลงตรงไหนใช่ครับอยู่ที่ความเร็วที่เขาค่อยๆทำปรับความเร็วให้มันเร็วขึ้นหรือช้าลงแล้วก็ให้มันพุ่งลงมาที่พื้นผิวโลกมันไม่ได้เสียดสีกับอวกาศจนกลายเป็นก็มีชิ้นส่วนที่ร่วงเหลือลงมาฮะครับแต่เขากำหนดให้มันจะต้องตกลงชิ้นส่วนที่เหลือเนี่ยเขาสามารถกำหนดได้ว่าควรจะไปลงในมหาสมุทรหรือว่าทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยจะสำหรับไทยคมเนี่ยเรามีอยู่วงโคจรค้างฟ้ามันไกลมากเราไกลมากเราไม่สามารถที่จะเอามันลงมาได้มันไม่คุ้มที่จะเอามันลงมาเราก็เลยทำให้วงโคจรเขาขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นก็เรียกว่าดีออร์บิทหรือว่าเอาออกจากดีดออกไปจากวงโคจรคือดีดออกจากตำแหน่งวงโคจรที่เราใช้อยู่ใช่ครับให้มันออกไปไกลไกลเข้าไปหาดวงอาทิตย์หรือว่าอะไรก็ได้ที่ไปไกลจากโลกเราเรื่อยๆครับผมมีความเป็นไปได้ไหมว่าดาวเทียมที่หมดอายุแล้วจะหลุดกาแล็กซี่นี้ไปสู่อีกกาแล็กซี่นึงก็เป็นไปได้แต่ว่าเขาไปถูกอะไรดูดเข้าไปก็เป็นไปได้ด้วยแรงดูดของวัตถุที่อยู่เรามองไม่เห็นไกลๆออกไปนะครับครับแต่ว่าจัดการกันยังไงหมายถึงว่าตอนที่เราเอาออกไปใช่ไหมครับก็เราก็มีทีมวิศวกรที่เขาดูวงโคจรของดาวเทียมก็วางแผนกันในการทำจุดจรวดกำดันเพื่อยิงให้ดาวเทียมเนี่ยหลุดออกไปจากวงโคจรนะฮะก็จริงๆก็ครั้งแรกเราก็มีการประสานงานกับผู้ผลิตดาวเทียมเพื่อขอคำแนะนำจากเขาบ้างครับแต่พอหลังๆเราก็ไทยคม2ไทยคม3แล้วก็ทำด้วยตัวเองได้ครับผมไม่จะไม่มีการบรรจุตัวทำลายตัวเองไม่มีนั่นเหรอครับทำไมไม่ทำลายตัวเองคืออาจจะเคยเห็นว่าประเทศจีนก็เคยยิงขีปนาวุธขึ้นไปทำลายดาวเทียมใช่ใช่ใช่สิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเศษที่เกิดจากการระเบิดของดาวเทียมเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในเกิดไปชนกับดาวเทียมดวงอื่นได้ยิ่งแตกกระจายเป็นหลายชิ้นเนี่ยโอกาสที่ชิ้นส่วนเหล่านี้เนี่ยจะไปชนกับดาวเทียมที่ใกล้มีวงโคจรเดียวกันเนี่ยโอกาสสูงมากอันตรายที่ไม่ใช่มาตรฐานในการทำงานในการที่ทั่วโลกเขายอมรับนะครับคือบนอวกาศนั้นมันไม่ได้มีดาวเทียมของเราเพียงผู้เดียวใช่ครับนะครับถ้าหากว่าเราระเบิดตัวเองไปชิ้นส่วนนั้นอาจจะควบคุมไม่ได้เลยมันควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับมันอาจจะไปทำความเสียหายให้กับดาวเทียมของคนอื่นใช่ครับโดยปกติเขาอาจจะฟ้องร้องเราได้ด้วยซ้ำฟ้องร้องได้เขารู้ใช่ก็คือถ้าเกิดเขาพิสูจน์ได้เขาฟ้องเราได้แต่เขาพิสูจน์ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แต่อย่างเงี้ยอย่างของจีนเขาทำเนี่ยเขาก็การันตีไม่ได้ว่าไอ้ชิ้นส่วนนี้มาจากดาวเทียมของจีนของจีนหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็มีใครเขาฟ้องเขาได้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนสงสัยครับผมเคยไปดูภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะฮะเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะถ่ายภาพจากดาวเทียมเนี่ยลงมายังพื้นโลกเนี่ยสามารถที่จะเห็นรถว่าเป็นสีอะไรเห็นทะเบียนรถแล้วก็เห็นผู้คนในโลกนี้มันทำได้จริงหรือไม่ครับเท่าที่ผมทราบข้อมูลนี้อาจจะทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าความละเอียดของกล้องที่เขาใช้ถ่ายเนี่ยมันจะแค่ประมาณ1ฟุตเท่านั้นเองหมายถึงว่า
วัตถุที่มีขนาด1ฟุตที่พื้นพื้นโลกเนี่ยมันจะเท่า1จุดเท่านั้นเองเราเห็นเป็นจุดจุดเดียวอ๋อ1ฟุตถ้าหากว่าเราจะดูจากกล้องบนดาวเทียมก็จะเป็นจุดจุดเดียวจุดเดียวเท่านั้นเองคือแยกไม่ออกว่าเป็นอะไรเป็นจุดดำดำจุดหนึ่งแค่นั้นเองฮะแสดงว่าสิ่งที่เราได้เห็นจากหนังฮอลลีวูดหนังฮอลลีวูดเขาอาจจะเกินจริงไปนิดนึงเกินจริงไปนิดนึงครับผมเดี๋ยวนี้หนังเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้งานเนี่ยมันมีเยอะนะฮะใช่อย่างเรื่องของ Star Wars อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้ทุกๆคนจินตนาการว่านี่คือความสามารถพิเศษของดาวเทียมไปเลยนะครับจริงๆแล้วดาวเทียมมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่คนให้ความสนใจนะครับว่าระบบ GPS หรือว่าการหาพิกัดตำแหน่งจากดาวเทียมเนี่ยมันทำยังไงGPS เนี่ยเป็นระบบดาวเทียมเพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งนะของประเทศอเมริกาเขาเป็นดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรระดับกลางนะระดับกลางระดับกลางเขาใช้ดาวเทียมประมาณ24ดวงวงโคจรระดับกลางเขาจะเป็นดาวเทียมที่ไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันกับเส้นศูนย์สูตรเหมือนกับดาวเทียมค้างฟ้าที่เราใช้ในการสื่อสารเขาจะเป็นระนาบที่เอียงๆเรียกว่าอินคลายนะครับก็มี4วงโคจรด้วยกันวงโคจรละ6ดวงนะฮะในแต่ละ1ตำแหน่งที่จะรับเพื่อหาตำแหน่งเนี่ยต้องใช้ดาวเทียมประมาณ4ดวงเพื่อคำนวณหาตำแหน่งนะครับคำนวณหาตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลกไม่ว่าจะดูว่าก็สูงจากระดับพื้นผิวโลกเท่าไหร่หรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่เท่าไหร่ทิศทางอะไรเงี้ยให้ข้อมูลได้หมดเลยจากดาวเทียม4ดวงที่เขามองเห็นรู้ว่าจุดที่เขาต้องการนั้นตอนนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับเคลื่อนที่ไปทางไหนเคลื่อนที่ไปทางไหนสามารถที่จะรู้เท่าไหร่จะบอกได้หมดที่ถามคุณสมบัติแบบนี้เพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนจะมี GPS อยู่ด้วย GPS อยู่ด้วยนะครับนี่ก็คือหลักการทำงานคร่าวๆของ GPS นะครับจริงๆแล้วรายละเอียดต่างๆนั้นมีมากมายกว่านี้อีกเยอะนะครับผมและคุณสมบัติก็จะพยายามที่จะนำเอาสาระต่างๆเกี่ยวกับการทำงานของดาวเทียมและประโยชน์จากดาวเทียมเนี่ยมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะฮะมาโดยตลอดนะครับเอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปครับครับกลับมาพบกันต่อนะครับอีกช่วงหนึ่งของรายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมช่วงเปิดโลกสื่อสารนะครับสำหรับวันนี้ทุกๆ SMS ก็จะได้รับหนังสือเรื่องรอบรู้เรื่องดาวเทียมนะครับก็เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้รับทราบกันไปแล้วถึงประโยชน์แล้วก็ที่มาที่ไปของดาวเทียมนะครับซึ่งก็แน่นอนครับนอกจากประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับอุปสรรคในการทำงานของดาวเทียมก็ต้องมีเป็นของธรรมดานะครับถามคุณสมหวังว่าจากการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยอุปสรรคที่ได้รับจากการทำงานของดาวเทียมมีอะไรบ้างครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมได้ที่เป็นอุปสรรคในการทำงานของดาวเทียมใช่ครับอย่างเช่นอย่างเช่นตัว Sun Outage ที่ลูกค้าจะเคยได้ยินว่าตอนนี้สัญญาณรับไม่ได้เนื่องจากมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่า Sun Outage ทำให้คุณไม่สามารถดูได้ประมาณ10นาที10กว่านาทีอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากดวงอาทิตย์เนี่ยเขาไปอยู่ตำแหน่งเขาเนี่ยไปอยู่ด้านหลังจานของดาวเทียมพอดีการที่ดาวอาทิตย์เนี่ยไปอยู่หลังจานดาวเทียมมันก็ฉายแสงไฟหรือเรามองสมมติว่าเรามองจ้องไปที่ไฟบนเพดานนี้ฮะจะรู้สึกแสบตาใช่ไหมฮะใช่คล้ายๆกันคือดวงอาทิตย์เนี่ยไปอยู่หลังจานดาวเทียมเป็นระนาบเดียวกันอยู่เส้นตรงเดียวกันเป็นเส้นตรงเดียวกันระหว่างจานสายอากาศของดาวเทียมดวงอาทิตย์แล้วก็จานสายอากาศภาครับที่อยู่ภาคพื้นดินบังเอิญมันอยู่เส้นตรงเดียวกันลักษณะคล้ายๆกับปรากฏการณ์ของสุริยุปราคาและก็จันทรุปราคาเหมือนกันทำไมถึงรับไม่ได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์เขาทำตัวเหมือนกับเป็นตัวรีเฟลคเตอร์ขนาดใหญ่เลยเขาให้ความถี่ทุกความถี่เลยแล้วก็กำลังสูงกว่าดาวเทียมเยอะมากเขาก็เลยเหมือนกับสัญญาณรบกวนที่มีแรงสูงมากๆดาวเทียมจานสัญญาณที่อยู่ภาคพื้นดินเนี่ยรับอะไรมาก็เห็นแต่สัญญาณรบกวนอย่างเดียวบางคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแสงถึงมีความถี่ก็ให้ดูการทำงานของไฟเบอร์ออปติกนะฮะคือจริงๆแล้วแสงเขามีความถี่ใช่ไหมครับใช่ครับอย่างเช่นในพื้นโลกของเรานะครับไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันก็มีความถี่ใช่ไหมครับก็คือความถี่50เฮิรตซ์บ้าง60เฮิรตซ์บ้างนะครับก็คือหมายความว่าใน1วินาทีนั้น
หลอดไฟจะติดดับ50ครั้งก็คือ50เฮิรตซ์แต่ของดวงอาทิตย์มีกี่เฮิรตซ์โอ้ดวงอาทิตย์นี่เขาให้มาทุกความถี่เลยครับทุกความถี่เลยให้มาทุกความถี่ตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุดก็เลยเป็นอุปสรรคทำให้การรับสัญญาณไม่ว่าความถี่ไหนก็ไม่สามารถหลบก็ได้เราก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเป็นกับดาวเทียมทุกดวงเลยทุกดวงทุกดวงเลยทุกดวงทุกคนต้องเจอแน่นอนนี่ก็คือข้อจำกัดหนึ่งใช่ครับเป็นอุปสรรคหนึ่งที่ใครๆก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแต่ปรากฏการณ์กับดาวเทียมไทยคม5เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาที่จอดำนั่นมันเกิดจากอะไรก็มันเป็นอย่างที่ผู้บริหารระดับสูงได้อธิบายไปแล้วครับคือเราเข้าใจว่ามันน่าจะเกิดจาก ESD หรือว่าประจุไฟฟ้าในอวกาศเนี่ยไปรบกวนดาวเทียมนะฮะซึ่งมันก็อย่างที่เขาสงสัยเอ๊ะทำไมไม่เกิดกับทุกดวงใช่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าความโชคร้ายของดาวเทียมแต่ละดวงที่จะเจอหรือไม่เจอเพราะเขาสามารถไปกระทบกับใครก็ได้รอเราโชคร้ายที่ไอ้ตัวประจุเนี่ยมันเข้ามาที่ดาวเทียมเรานะครับแล้วก็ไปรบกวนสัญญาณกับดาวเทียมทำให้ดาวเทียมเนี่ยเข้าไปสู่โหมดปลอดภัยอย่างที่ได้ผู้บริหารได้อธิบายไปแล้วครับก็เราก็เอากลับมาสู่โหมดปกตินะครับผมอยากจะฟังความคิดเห็นจากวิศวกรโดยตรงครับผมนะครับทั้งฝ่ายเอนจิเนียร์ล่ะมองเหตุการณ์นี้เป็นยังไงก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างที่ผู้บริหารบอกมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะคาดการได้เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้กับดาวเทียมทุกดวงใครก็เกิดได้เรามาเกิดกับเราเกิดกับเราครับผมจริงๆที่อื่นมันก็เคยเกิดมาแล้วมีฮะมีก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าบ่อยได้ซ้ำแต่ว่าความรุนแรงแตกต่างกันอยู่ที่ว่าแต่ละดวงเนี้ยโดนมากน้อยแค่ไหนของเราที่โดนวันนั้นถือว่าหนักหนาสาหัสไหมก็ไม่หนักมากเพราะว่าไม่มีอะไรเสียหายเลยไม่มีอะไรเสียหายแต่ว่ารู้สึกว่าจะกู้ขึ้นมาได้โดยใช้เวลาเพียงแค่3ชั่วโมงครับถือว่าเร็วมากเหตุการณ์วันนั้นคุณสมบังอยู่ในเหตุการณ์ด้วยป่ะอ๋ออยู่ครับอยู่ด้วยโอเคเป็นยังไงเคตอนนั้นอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังก็คือเห็นเขาก็ฟ้องว่าเขาเข้าไปสู่โหมดปลอดภัยแล้วสิ่งที่เราทำได้คือต้องดูว่ามีอะไรเสียหายไหมจากนั้นแล้วก็ถ้าเกิดพบว่าคิดว่าไม่มีอะไรเสียหายแล้วก็เอากลับมาสู่โหมดปกติได้อย่างรวดเร็วนะฮะซึ่งมันก็จะมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานที่ผู้ผลิตดาวเทียมเนี่ยเขาจัดมาให้เราเขาอบรมเราเรียบร้อยแล้วนะครับถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ครับในกรณีที่เกิดขึ้นวันนั้นประมาณบ่าย4 โมง 5 นาที4 โมงเย็นนะฮะประมาณ4โมงเย็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเท่าที่ผมได้ติดตามมาก็ปรากฏว่ามันมีอะลามในห้องควบคุมนะฮะพอมีอะลามในห้องควบคุมเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวดาวเทียมเข้าสู่เซฟโหมดก็คือรักษาตัวเองเอาไว้ครับนะพอรักษาตัวเองเสร็จปุ๊บช่วงนั้นทางสถานีภาคพื้นดินสามารถติดต่อกับดาวเทียมได้อยู่หรือไม่ติดต่อได้อยู่ตลอดยังติดต่อได้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือยังควบคุมได้ตลอดยังควบคุมได้ตลอดเวลานะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเวลาเราได้ยินจากสื่อนะฮะอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับนี่คือข้อเท็จจริงจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงหลังจากที่ดาวเทียมเข้าสู่เซฟโหมดแล้วนะครับกระบวนการต่อไปก็คือทางสถานีภาคพื้นดินก็ไปถามดาวเทียมนะถามดาวเทียมว่ามีอะไรเสียหายบ้างไหมตรวจสอบดูไม่มีอะไรเสียหายนะครับพอไม่มีอะไรเสียหายก็พยายามที่จะกู้ดาวเทียมโดยที่จะให้ดาวเทียมนั้นหันหน้ามาสู่โลกแทนที่จะหันหน้าไปหาดวงอาทิตย์นะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ยังสามารถที่จะบังคับและควบคุมได้ใช่ครับก็จะมีสัญญาณที่ใช้ควบคุมติดต่อกับดาวเทียมในโหมดฉุกเฉินอันนี้ไม่เกี่ยวกับทรานสปอนเดอร์ที่ให้บริการลูกค้าไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนี่ก็คือผลที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถรับสัญญาณได้ก็เลยทำให้จอดำแต่ว่าในส่วนของวงจรที่เราใช้ควบคุมก็ยังสามารถติดต่อกันได้อยู่ครับผมครับนะฮะแล้วทำไมถึงต้องใช้เวลานานมากในการเขาเรียกว่าในการกอบกู้เพราะว่าจะสังเกตได้ว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะเอาโทรทัศน์ขึ้นทีละช่องทำไมไม่เอาขึ้นพร้อมกันการเปิดปิดช่องสัญญาณก็เป็นมีลำดับในการเปิดปิดนะฮะไม่สามารถที่จะเปิดพร้อมกันทุกช่องทำไม่ได้ครับเพราะเขาต้องมีเวลาในการวอร์มอัพอะไรอย่างนี้ด้วยครับอ๋อครับครับคือมันจะมีเป็นขั้นตอนต่างๆนะครับมีขั้นตอนในการทำงานที่เขาระบุไว้ครับครับที่จริงแล้วเรามีคำถามที่จะถามคุณสมหวังในเรื่องนี้อีกมากมายนะครับแต่ว่าเอาละเราจะผ่านในเรื่องของอุปสรรคของดาวเทียมต่อไปนะครับครับผมทีนี้มันก็จะมีอีกเรื่องนึงที่ผมสนใจส่วนตัวครับผมนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับหรือว่าระบบแบ็กอัพในตัวดาวเทียมนะครับ
คุณสมบังช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่ามันทำงานกันยังไงจริงๆอย่างที่เคยพูดไปว่าดาวเทียมเนี่ยจะมีแบตเตอรี่เป็นพลังงานสำรองไว้ด้วยก็ช่วงมันจะมีเหตุการณ์อย่างที่บอกว่าเหมือนกับสุริยคราสมันก็เกิดขึ้นกับดาวเทียมเหมือนกันช่วงที่ดาวเทียมไม่สามารถเห็นดวงอาทิตย์ได้ช่วงนั้นเขาก็จะอาศัยพลังงานที่สะสมอยู่ในแบตเตอรี่คือหมายถึงว่าดาวเทียมมันแอบอยู่หลังโลกใช่ครับดวงอาทิตย์อยู่อีกฝั่งนึงใช่ครับก็เกิดขึ้นประมาณปีละสองผลก็เหมือนกับซันเอาเทจเหมือนกันใช่คล้ายกันคล้ายกันครับแต่ว่าผู้ออกแบบเขาก็ผลิตแบตเตอรี่ขึ้นมาเพื่อให้รองรับช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างพอดีแล้วก็ช่วงนั้นก็คือมีการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่ออกมาพอช่วงที่เห็นแสงอาทิตย์เขาก็ชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปคืนครับผมคล้ายกันกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ทั่วไปคือมันก็จะมีบางช่วงที่ดาวเทียมในแผงโซลาร์เซลล์เองไม่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้เพราะว่าถูกโลกบังใช่ครับนะครับก็จะมีแบตเตอรี่สำรองใช่ครับเจ้าตัวแบ็กอัพตัวนี้นอกจากแบตเตอรี่สำรองแล้วเนี่ยยังจะมีตัวอื่นที่ใช้สำรองไหมอย่างเช่นตัวที่เป็นเครื่องยนต์กลไกอะไรต่างๆอย่างเช่นตัวเจเนเรเตอร์ต่างๆอ๋ออันนี้ไม่มีครับไม่มีเลยแบตเตอรี่คือเป็นตัวสำรองสุดท้ายแล้วครับแล้วแบตเตอรี่สำรองเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ชนิดไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวดาวเทียมนะฮะอย่างไทยคม5ไทยคม3ไทยคม5ก็จะเป็นแบตเตอรี่เป็นลิเธียมเป็นนิกเกิลไฮโดรเจนนะครับนิกเกิลไฮโดรเจนครับผมไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเป็นยังไงฮะคือถ้าเกิดเราเคยเห็นได้ยินแต่นิกเกิลแคดเมียมฮะนิกเกิลแคดเมียมเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเขาก็จะเป็นนิกเกิลไฮโดรเจนที่ดีกว่านิกเกิลเมทัลไฮไดร์ถ้าเกิดเราเห็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้สีขาวๆของตัว 2A อะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดร์ใช่แต่ของดาวเทียมเนี่ยจะเป็นนิกเกิลไฮโดรเจนเขาจะใช้แก๊สไฮโดรเจนเลยเขาจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้สูงกว่าอายุการใช้งานจะยาวกว่าแบตเตอรี่ที่เราเห็นตามบ้านครับผมและปัจจุบันนี้ในพื้นดินมีการใช้แบตเตอรี่ชนิดนี้มากน้อยหรือเปล่ามันค่อนข้างจะแพงฮะแล้วก็ค่อนข้างแพงจัดการยากจัดการยุ่งยากกว่ามีวิธีการจัดการที่ยุ่งยากกว่าแบตเตอรี่แบบแห้งๆที่เราใช้งานกันเคยมีการตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทำไมเราไม่ใช้แร่อิริเดียมในการผลิตแบตเตอรี่ล่ะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ทราบมากองทัพสหรัฐเนี่ยเขาใช้แร่อิริเดียมในการผลิตแบตเตอรี่แบบนี้นะฮะก็อาจจะเป็นต้นทุนที่สูงแล้วก็ยังไม่เป็นมาตรฐานในการใช้งานด้วยครับก็จริงๆลิเธียมอิออนเนี่ยดาวเทียมยุคใหม่ก็จะใช้แล้วเหมือนกับแบตเตอรี่มือถือฮะแบตเตอรี่มือถือจะมีน้ำหนักเบาใช่ไหมฮะมีความจุสูงก็อายุการใช้งานก็ดีด้วย อย่าง IP Star ที่กรม4ของเราเนี่ยก็จะใช้ลิเธียมอิออนเป็นยุคแรกๆเป็นดาวเทียมดวงแรกๆเลยที่ใช้เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เพิ่งเอามาใช้กับดาวเทียมด้วยซ้ำ IP Star กับไทคม5ตัวไหนขึ้นก่อนตัวไหนยิงทีหลังIP Star ยิงขึ้นไปก่อนไทคม4ขึ้นไปก่อนครับไทคม4ขึ้นไปก่อนครับผมไทคม5ขึ้นไปไม่นานวันนี้ใช่มั้ยฮะก็หลังจากไทคม4ประมาณปีนึงอายุการใช้งานของไทคม5จะเหลืออีกกี่ปีครับอ๋อก็ต้องเป็นตัวเลขคร่าวๆผมตัวเลขคร่าวๆประมาณน่าจะได้ประมาณอีกสัก 4-5 ปีน่าจะเกินประมาณ5ปีประมาณ5ปีใช่ไหมครับนะฮะก็คิดว่าภายใน5ปีนั้นก็ขอภาวนาว่าอย่าให้เกิด เหตุการณ์อุบัติเหตุเหมือนกับครั้งนั้นก็แล้วกันนะครับครับคุณผู้ชมครับในส่วนของเรื่องราวของดาวเทียมนะครับวันนี้เราก็ได้รับทราบข้อมูลจากคุณสมหวังทิพย์เทิดธนานะครับทิพยะเทิดธนาซึ่งเป็นเอนจิเนียร์ผู้ที่ เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านดาวเทียมโดยเฉพาะนะครับข้อมูลต่างๆที่เรานำเสนอกันในครั้งนี้นะครับก็คิดว่าคงจะครอบคลุมได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองจริงๆคุณสมบัติประโยชน์และก็โครงสร้างของดาวเทียมมันมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของทางทีมงานของเราก็จะนำมารวบรวมแล้วก็นำมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมช่วงเปิดโลกสื่อสารก็หมดลงแล้วนะครับผมและคุณสมหวังทิพยัฒนาก็คงจะต้องขอลาคุณผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ